การกู้เงินระหว่างธนาคารหรือที่เราเรียกว่าอินเตอร์แบงค์เป็นการกู้ระยะสั้นระหว่างธนาคาร1กับธนาคาร1เพื่อใช้ในการปรับหรือเสริมสภาพคล่องของธนาคารโดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแลซึ่งการกู้ยืมมี2รูปแบบคือการกู้ยืมแบบคืนเมื่อทวงถามและการกู้ยืมแบบมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่1วันถึง60วันถือเป็นเรื่องปกติของระบบธนาคารพาณิชย์เพราะแต่ละแบงค์ในแต่ละวันจะมีสภาพคล่องเหลือไม่เท่ากันแบงค์ที่มีเงินเหลือจะปล่อยกู้ให้กับแบงค์ที่เงินขาดส่วนใหญ่จะกู้กันแค่ข้ามคืนรุ่งขึ้นเมื่อมีเงินเข้าก็จะนำเงินไปจ่ายคืนและมีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่างกันเปรียบเสมือนดีลการกู้ยืมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จำนวน 20,000 ล้านบาทกับธนาคารออมสินถือเป็นธุรกรรมตามปกติไม่จำเป็นต้องมีการค้ำประกันทำได้โดยทันทีไม่ผิดกฎหมายเว้นแต่จะนำเงินที่ได้ไปใช้ในทางมิชอบในแง่ของธนาคารเนี่ยการให้สินเชื่อแก่ใครก็ตามถึงแม้จะเป็นการให้แก่รัฐบาลก็ตามเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องดูก็คือว่ามันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มีความชัดเจนหรือไม่แล้วก็มีความเสี่ยงหรือไม่การที่จะให้รัฐบาลกู้ในรูปใดรูปหนึ่งในขณะนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ทราบกันดีเนี่ยว่ามันก็มีประเด็นกฎหมายที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบซึ่งหากเปรียบสถานการณ์นี้ให้เห็นภาพที่ชัดเจนสามารถเท้าความถึงวิกฤตหนี้ยูโรโซนที่เกิดขึ้นจากการก่อหนี้ที่มากเกินกำลังของเหล่าธนาคารพาณิชย์ในยุโรปที่สร้างหนี้จำนวนมากเพื่อต่อยอดผลกำไรแต่แล้วกลับกลายเป็นชนวนปะทุเมื่อวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐอเมริกาได้ยุติท่อน้ำเลี้ยงซึ่งก็คือการให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างธนาคารต่อธนาคารหรือแนวทางการกู้แบบอินเตอร์แบงค์ส่งผลต่อภาวะชะงักงานเมื่อมูลหนี้มูลค่าหลายแสนล้านเหรียญสหรัฐใกล้ครบกำหนดถึงขนาดทำให้รัฐบาลแต่ละประเทศต้องสร้างความเชื่อมั่นด้วยการเข้าไปค้ำประกันเงินกู้ระหว่างธนาคารในครั้งนั้นมาณปัจจุบันการกล่าวย้อนถึงวิกฤตการเงินในยูโรโซนคงสร้างความวิตกกังวลให้กับนักลงทุนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเป็นจำนวนไม่น้อยปัญหาที่เกิดขึ้นและลากยาวเกินเยียวยามาจนถึงทุกวันนี้ดูเหมือนหลายฝ่ายกล่าวโทษความผิดของวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐอเมริกาหรือวิกฤตซับไพรม์นั่นเองแต่แท้จริงแล้ววิกฤตการเงินในยูโรโซนเกิดจากการก่อหนี้ที่มากเกินกำลังของเหล่าธนาคารพาณิชย์ในยุโรปที่สร้างหนี้ด้วยมุมมองแห่งความโลภในการต่อยอดผลกำไรอินเตอร์แบงค์ในเทคนิคอลเทอมก็เป็นธนาคารในระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันมีคนที่สภาพคล่องเกินกับสภาพคล่องขาดนะครับคนเกินก็จะไปปล่อยให้คนขาดโดยสมมติฐานว่าเรียกคืนเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเลยเทคนิคอลเทอมก็แบงค์ปล่อยกันเองใครมีเกินใครมีขาดคนขาดก็กู้คนเกินแต่ว่าโดยสมมติฐานว่าอันนั้นเป็นสภาพคล่องอินเทอร์แบงค์โดยทั่วไปจะถูกกว่าเพราะมันเป็นความน่าเชื่อถือกันระหว่างธนาคารนะครับแล้วก็อายุสั้นโดยอย่างที่ผมบอกสมมติฐานคือเรียกคืนกลับเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยโดยทั่วไปจะถูกกว่าประเภทอื่นแต่โดยธรรมชาติเนี่ยโดยหลักการแล้วการกู้แบบสั้นแบบที่ทวงถามคืนเมื่อไหร่ก็ได้โดยเจ้าหนี้เนี่ยไม่ควรจะเอาไปปล่อยบนธุรกรรมที่มันเป็นยาวคือกู้สั้นปล่อยยาวไม่ถูกงั้นคือกู้สั้นก็ควรจะไปใช้ในวัตถุประสงค์ของการลงทุนสั้นๆหรือการทำธุระสั้นๆปัญหาดังกล่าวหากเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับโครงการรับจำนำข้าวในประเทศไทยที่จำเป็นต้องเร่งหาสภาพคล่องใช้คืนหนี้ให้แก่ชาวนา 1.3 แสนล้านบาทแต่ติดปัญหาการเป็นรัฐบาลรักษาการท่ามกลางวิกฤตทางการเมืองที่ร้อนระอุในปัจจุบันในขณะที่สภาพคล่องของธกส.ที่ล่อยหลอจำเป็นต้องหาสภาพคล่องจากแหล่งใหม่ท้ายสุดทางออกคือการกู้ยืมจากธนาคารออมสิน 20,000 ล้านบาทแต่กลับสร้างกระแสความไม่พอใจให้กับประชาชนจำนวนมากที่ต่างคัดค้านด้วยสัญลักษณ์ในการแห่ถอนเงินสดอันเป็นสภาพคล่องของธนาคารออมสินกว่าหลายหมื่นล้านบาทในวันเดียว